รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกี่วันที่ผ่านพ้นกี่หนที่ผ่านมาหัวใจด้านชาไม่เคยไว้วันไม่คิดจะเปิดใจไม่คิดจะผูกพันและคงไม่มีวันที่จะรักใครเธอคือคนที่เดินเข้ามาในชีวิตฉันในวันอ่อนล้าเปลี่ยนความมืดมนให้พลางหายไปมันคือรักที่เกิดขึ้นในหัวใจมันเกิดขึ้นมาเมื่อไรไม่เคยรู้ใจตัวเองให้พยายามห้ามใจก็คงจะทำไม่ไหวก็หัวใจมันรักเธอไปแล้วหัวใจมันรักเธอไปแล้วพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับพ่ออยากคุยเรื่องงานของสลินนั่งก่อนสิคุณกิรณาคะมีเรื่องสำคัญค่ะท่านประธานเรียกคุณอัคนีเข้าพบพ่อเขาจะตั้งตำแหน่งสลินให้ทำอะไรผมยังไม่ทราบเหมือนกันครับเอกรู้แต่ว่าปิดแม่หรือเปล่าคือพ่อกำลังพิจารณาอยู่ครับแม่พัสดุของคุณท่านค่ะจะเอาของคุณทิพย์ไปทำไมอะคะไม่มีใครเห็นใช่ไหมค่ะThank you.
อะไรขึ้นโรคหัวใจกำเริบหรือเปล่าญาติคุณชลทิศใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณชลทิศเป็นสามีของดิฉันเองค่ะคนไข้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอเบื้องต้นพบสารหนูในตัวคนไข้โดยเฉพาะบริเวณหลอดลมทางเดินหายใจแต่คนไข้เป็นโรคหัวใจอยู่ทำให้หัวใจทำงานหนักอีกสักครู่ให้คุณหมอที่ดูแลประจำทางด้านนี้อยู่เข้ามาดูแลอาการต่อนะครับแล้วตอนนี้อาการโดยรวมปลอดภัยหรือยังครับเรื่องที่พบสารหนูไม่เป็นไรแล้วแต่ทางด้านโรคหัวใจอีกสักครู่ให้คุณหมอทางด้านนี้เข้ามาตอบดีกว่านะครับท่านได้สารหนูได้ยังไงน้อยไม่ทราบค่ะโทรบอกตำรวจให้ช่วยหาที่มาของสารหนูเลยครับครับบอกคนที่บ้านให้ปิดห้องไม้ของพ่อด้วยไม่ให้ใครเข้าไปหรือเคลื่อนย้ายอะไรทั้งสิ้นเราต้องรู้ให้ได้ว่าสารหนูมันมาได้ยังไงครับฮัลโหลค่ะคุณเอกอะไรนะคะพ่อแอดมิดอยู่ที่นี่เหรอคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะได้ค่ะค่ะคุณทิพย์ป่วยเหรอลูกค่ะแม่อยู่ตึกเอห้อง707ค่ะได้ค่ะไปมาทำไมฉันก็ถามแม่มาดูอาการพ่อฉันสิว่าเป็นไงบ้างพาแม่เธอกลับไปคุณทิพย์เป็นอะไรอย่ามายุ่งกับสามีฉันพูดไม่รู้เรื่องหน้าด้านทั้งแม่ทั้งลูกทำอะไรหยุดจะทำอะไรเธอเดี๋ยวนี้นะเกิดอะไรขึ้นครับก็ฉันมาหาแม่มาเยี่ยมพ่อแต่เขาไม่ให้เข้าไปThank you.
รับสารหนูเกินขนาดได้รับได้ยังไงตำรวจกำลังตรวจสอบอยูเราตรวจเจอสารหนูปนเปื้อนที่กล่องตัวอักษรที่เดียวครับไม่พบในบริเวณอื่นพรุ่งนี้จะส่งคนไปดูที่แหล่งผลิตครับผมขอที่อยู่ร้านด้วยนะครับได้ครับขอบคุณครับครับผมตำรวจเจอที่มาของสารหนูแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอัคคณีจากการตรวจสอบเบื้องต้นตรงกลางร้านมีกองขยะแบตเตอรี่และพบสารหนูเป็นจำนวนมากคาดว่าชิ้นส่วนป้ายชื่ออาจจะปนเปื้อนสารจากตรงนั้นก็ได้ครับเคยครับบริเวณนี้ครับที่เราพบสารหนูนี่ผมให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็สื่อทองที่ว่านี่เป็นหลักฐานลุงลุงนี่ลุงทำอะไรอ่ะอย่ามาดื่มน้ำตรงนี้แถวนี้มันมีสารหนูอะไรนะชีหนูเหรอไม่ใช่สารหนูอ่ะสารหนูนี่ถ้าโดนไปจังๆนี่เข้าโรงพยาบาลเลยนะเพิ่งจะมีคนโดนไปเนี่ยฉันก็ดื่มน้ำจากก๊อกตรงนี้ทุกวันเลยไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ระวังตัวด้วยแล้วกันไปตรวจสุขภาพบ้างนะโอ้ยตรวจทุกปีอะแหละอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยังไปตรวจฟรีมาเลยเขาก็ไม่ได้ว่าไงไม่เจอเลยสารหนูสารหนูอะไรแหละแถวนี้ไม่มีหรอกหนูจากการตรวจสอบเบื้องต้นตรงกลางร้านมีกองขยะแบตเตอรี่และพบสารหนูเป็นจำนวนมากคาดว่าชิ้นส่วนป้ายชื่ออาจจะปนเปื้อนสารจากตรงนั้นก็ได้ครับเคยครับบริเวณนี้ครับที่เราพบสารหนูนี่ผมให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็สื่อทองที่ว่านี่เป็นหลักฐานลุงลุงนี่ลุงทำอะไรอ่ะอย่ามาดื่มน้ำตรงนี้แถวนี้มันมีสารหนูอะไรนะชีหนูเหรอไม่ใช่สารหนูอ่ะสารหนูนี่ถ้าโดนไปจังๆนี่เข้าโรงพยาบาลเลยนะเพิ่งจะมีคนโดนไปเนี่ยฉันก็ดื่มน้ำจากก๊อกตรงนี้ทุกวันเลยไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ระวังตัวด้วยแล้วกันไปตรวจสุขภาพบ้างนะ
โอ้ยตรวจทุกปีอะแหละอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยังไปตรวจฟรีมาเลยเขาก็ไม่ได้ว่าไงไม่เจอเลยสารหนูสารหนูอะไรแหละแถวเนี้ยไม่มีหรอกหนูทำป้ายชื่อไม่มีสารหนูแล้วสารหนูจะมาจากไหนอะสารหนูมันก็เป็นสารที่พบได้ทั่วไปอาจจะมาจากขยะแบตเตอรี่หรือสารเคมีบางอย่างกองขยะนั้นอาจจะปนเปื้อนโดยบังเอิญหรือมีคนจงใจใส่สารหนูไปที่หลังคิดมากไปหรือเปล่าใครจะทำแบบนั้นไม่รู้อะพรุ่งนี้ฉันจะพาลุงไปตรวจร่างกายถ้าร่างกายแข็งแรงดีไม่มีสารหนูในร่างนะแสดงว่าสารหนูไม่ได้มาจากร้านนั้นได้ให้ผมไปด้วยสูตรให้รู้ไปเลยนึกไม่ถึงเลยนะว่าในกล่องนั่นมันจะมีสารหนูเยอะขนาดนี้สงสัยพ่อโดนแจ็คพอตเข้าแล้วก็ป้ายชื่อมันกาลากินีไงถึงได้มีแต่ความสวยแม่ครับพ่อป่วยอยู่นะครับก็แล้วไงพ้นขีดอันตรายแล้วนี่ไม่ตายตายง่ายๆหรอกผมมีเรื่องต้องจัดการอีกเยอะพอรู้ว่าท่านป่วยเนี่ยเมื่อคืนพี่ก็สวดมนต์ให้ท่านทั้งคืนมันนอนไม่หลับนะคะมันรู้สึกเป็นห่วงท่านจริงๆไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แม่เดี๋ยวเขาก็หายแหมคุณอรุณีนี่ดูเซนซิทีฟจังเลยนะคะใช่ค่ะฉันเป็นคนอ่อนไหวเองเป็นถึงญาติของท่านประธานท่านป่วยหนักถึงขั้นวิกฤตแต่คุณพันนีก็ยังดูนิ่งไม่สนใจใยดีดูเข้มแข็งนับถือจังเลยนะคะเนี่ยรู้สึกนับถือจริงๆขอบใจนะคะแค่ไม่ชอบโชว์นะมากเลยอีพวกสักอยากตีตัวทำเป็นญาติยอมไปตรวจร่างกายกับเราไหมอ่ะไม่รู้สิลุงแกดูเป็นคนหัวร้อนต้องลองดูยังไงก็ต้องทำให้แกไปกับเราให้ได้จะได้รู้ว่าในตัวแกมีสารหนูหรือเปล่าพี่คะพี่คะขอโทษนะคะคุณลุงที่นั่งทำงานอยู่ตรงนี้ค่ะวันนี้เขามาหรือยังคะแกตายแล้วครับฮะตายแล้วตายเมื่อไหร่แกอะไรครับแกไปตายที่โรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ครับหมอบอกว่ามีสารหนูเกินขนาด
ณเป็นคนจัดการลุงคนนั้นใช่ไหมตายภาษาหนูเหมือนกันใครจะมาสืบอะไรถึงเราได้เห็นว่านะคุณลุงคนนั้นเขาไม่ได้ตายเองคนที่เอาศาสตร์หนูไปใส่ไว้ในกล่องป้ายชื่อของพ่อต้องคนฆ่าลุงแน่ถ้าถึงขนาดฆ่าคนเพื่อทำลายหลักฐานพี่ว่ามันเรื่องใหญ่มากเลยนะเขาทำให้ดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญไงพี่เพราะว่าพ่อได้รับสารจากการสัมผัสแล้วก็สูดดมไม่น่าจะทำให้ถึงตายแต่คนเป็นโรคหัวใจอย่างพ่อทำให้เกิดการอาเจียนแล้วก็ท้องเสียอย่างหนักส่งผลต่อหัวใจแล้วไม่ช็อกตายได้เลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพี่จะทำยังไงสวัสดีครับประจูงกับแม่เราอยู่ที่บ้านแล้วนะครับที่ทำงานอ่ะโอ้ยงานค้างอยู่ทำไม่เสร็จเลยต้องรีบไปเคลียร์ให้เสร็จก่อนจะกลับบ้านได้เดี๋ยวรีบกลับเลยลินกำลังพูดโกหกทำไมมีอะไรตกใจไปนะมันเป็นแค่ข้อสงสัยของลินเฉยๆคือลินว่ามีคนจะทำร้ายพ่อทำไมทำร้ายยังไงฮะหนักแค่ไหนก็ขนาดที่ทำให้อาการพ่อแย่ลงมากๆได้อะจ๊ะจริงถึงอยากจะอยู่ที่นี่ต่อจริงอยากจะช่วยเขากลับสระบุรีกันไปแล้วครับThank you.
ีกทำไมอ่ะแล้วที่เอากระเป๋ามาด้วยทำไมฉันจะมาอยู่ที่นี่อะไรนะคะอะไรอ่ะก็ไหนว่าเธอกับแม่เธอกลับไปสระบุรีแล้วไงกลับมาอีกทำไมแม่ฉันกลับไปแล้วแต่พอดีว่าฉันเปลี่ยนใจจะมาอยู่ที่นี่อ่ะจะมาเรียกร้องอะไรอีกที่นี่ไม่มีอะไรแล้วกลับไปทำไมฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็ในเมื่อที่นี่เป็นบ้านของพ่อฉันและฉันก็เป็นลูกสาวทั้งทางสายเลือดแล้วก็ทางกฎหมายด้วยช่วยพาฉันไปหาพ่อหน่อยค่ะขอบคุณค่ะคอยดูแลพ่อพ่อก็ดีใจนะที่ลูกจะมาอยู่ด้วยในห้องคุณอะส่วนห้องผมอยู่ข้างข้างคุณยอมมาอยู่ที่นี่เพราะเป็นห่วงพ่อใช่ไหมฉันมั่นใจว่ามีคนคิดจะทำร้ายพ่อฉันจะไม่ยอมให้ใครทำอันตรายพ่ออีกถ้ามีคนจะทำจริงจะมีผมอีกคนที่จะช่วยปกป้องพ่อแล้วนะพ่อไม่สบายอยู่ครับถ้าให้สลินมาอยู่ด้วยพ่อจะสบายใจขึ้นเป็นห่วงพ่อแต่เอกไม่แคร์ความรู้สึกของแม่เลยใช่ไหมถ้าเอกเข้าข้างมันแบบต่อไปทั้งแม่แล้วก็เอกฉันไม่มีที่ซุกหัวนะอยู่ได้ไหมอยู่ได้แม่สบายมากแม่ดูบ้านหลังใหญ่เบ้อเลยแต่ว่าคิดถึงบ้านหลังน้อยของเรามากกว่า
ูคิดถึงแม่แล้วคุณกีรณากับลูกชายเขาล่ะเป็นยังไงเขาทำไม่ดีกับลูกหรือเปล่าคุณเอกเขาก็โอเคนะแม่แต่ว่าคุณกีรณาเขาดูไม่ค่อยพอใจอ่ะเขาคงไม่คิดนะว่าหนูจะมาลินอย่าประมาทเลยนะลูกหนูต้องระวังผู้หญิงคนนี้ไว้ให้มากรู้ไหมทำอะไรอย่าใจร้อนรู้ไหมแม่ไม่ต้องห่วงหนูเตรียมพร้อมมาอย่างดีแน่นอนไม่ปล่อยให้เขาเล่นตุกติกหรอกลินถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านเรานะลูกนะยังกลับไม่ได้ค่ะต้องให้แน่ใจว่าพ่อปลอดภัยแล้วก่อนดึกแล้วแม่ไปนอนได้แล้วรีบพักผ่อนเยอะๆจะได้หายไวๆเนาะเดี๋ยวหนูโทรไปหาใหม่บายเฉยๆว่าจริงๆแล้วใครเป็นยังไงกันแน่แต่ป้าน้อยนี่ก็เหลือเกินห่วงคำตอบเชียวนะคะทำไมล่ะคะกลัวจะไปรู้เรื่องอะไรที่ไม่สมควรจะรู้หรือเปล่าชื่อผู้รับพัสดุกับวันที่ที่มาส่งอะค่ะเช็คได้ไหมคะได้ครับหมายเลขพัสดุด้วยครับได้ค่ะ5803ค่ะ2109859ค่ะค่ะพี่จันพี่เป็นคนเซ็นรับพัสดุโมเดลใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพี่ได้รับของแต่วันพุธทำไมพ่อถึงได้รับของพระรหัสนะคะทำไมไม่เอาไปให้วันที่ได้รับเลยหรือว่าเอาไปตั้งไว้ที่ไหนหรือมีใครมาเอาไปหรือเปล่าคะจันรับเสร็จก็ไปไว้ที่ห้องไม้ตั้งแต่วันพุธเลยนะคะป้าน้อยก็เห็นค่ะถามป้าน้อยได้จันทำไมยังไม่รีบไปซื้อกับข้าวอีกเดี๋ยวเช็ดจานเสร็จแล้วจะรีบไปค่ะก็รีบไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะ
พ่อถึงไม่ได้ของวันนั้นเลยเขาก็เอาไปให้ตั้งแต่วันที่ได้รับแล้วล่ะค่ะแต่ว่าคงไม่ได้รายงานท่านมั้งคะคุณนายบอกว่าวันพุธพ่อเข้าห้องช่างไม้เหมือนกันแต่ไม่เห็นกล่องพัสดุงั้นหมายความว่าระหว่างพี่จันกับป้าน้อยต้องมีใครสักคนที่โกหกช่วงเวลาที่กล่องไม่อยู่ต้องมีคนเอาสารหนูไปใส่แน่นอนไม่ใช่ป้าน้อยแน่ป้าน้อยเป็นคนเก่าแก่เลี้ยงคุณแม่เลี้ยงผมมาเหมือนเป็นแม่คนที่สองเขาเป็นคนในครอบครัวไม่มีทางคิดไม่ดีคุณพ่อจันก็ลากลับบ้านต่างจังหวัดไปแล้วค่ะบอกว่าแม่ป่วยกระทันหันแล้วบ้านเขาอยู่ที่ไหนคะไม่ทราบเหมือนกันค่ะทราบแต่ว่าอยู่ร้อยเอ็ดแต่ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนที่บ้านเราปกติจะเก็บสำเนาบัตรประชาชนของทุกคนไว้ใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าของจันน่ะป้าหาไม่เจอไม่ทราบอยู่ตรงไหนแล้วเบอร์ติดต่อล่ะคะคือปกติบ้านเราก็จะให้มือถือเขาไว้ใช้อ่ะค่ะแต่วันนี้ก่อนไปเขาก็เอากลับมาคืนแล้วแล้วเบอร์ส่วนตัวล่ะครับไม่ทราบหรอกค่ะไม่เคยถามคือตอนนี้เหมือนหายตัวไปเลยติดต่อไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะดีนะที่ฉันเผาสำเนาบัตรประชาชนมันไปแล้วเราใส่สารหนูให้คุณชลทิศจริงๆเหรอคะไม่ใช่ก็แล้วตอนนั้นที่คุณนาให้น้อยไปเอากล่องพัสดุของคุณชลทิศเนี่ยให้เอามาให้ทำไมล่ะคะฉันรู้นะน้อยว่าฉันกำลังทำอะไรน้อยไม่ต้องเป็นห่วงบ้านคนใหม่เอาไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่เป็นไรนะครับป้าน้อยอย่าคิดมากเลยครับแต่คราวหน้าเนี่ยป้าน้อยต้องรอบคอบกว่านี้นะครับตอนนี้กำลังสงสัยกันอยู่ว่ามีคนคิดร้ายกับพ่อยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครครับกำลังเช็คกันอยู่ถ้าป้าน้อยเห็นอะไรในบ้านเนี่ยถ้าทางไม่ดีบอกผมนะครับเด็กค่ะคุณเอกต้องดูแลท่านให้ดีนะคะครับคุณพ่อมีบุญคุณกับผมมากผมจะดูแลท่านให้ดีที่สุดพ่อได้รับสารตอนนี้ผมกำลังให้คุณดนัยเช็คบริษัทคู่แข่งอยู่ครับว่าธุรกิจของเราไปล้ำเส้นใครบ้างหรือเปล่าถ้าทำก็ต้องมีหลายคนที่รู้น่าจะหาตัวได้ไม่ยากเรื่องบริษัทคู่แข่งนะครับตอนนี้กำลังเช็ครายละเอียดกันอยู่แต่ว่ายังไม่เจออะไรที่ผิดปกติ
แล้วตอนนี้ผมจัดการสกรีนเรื่องคนและก็ของทั้งหมดแล้วใครที่จะต้องทำงานใกล้กับตัวท่านผมให้บันทึกประวัติเอาไว้อย่างละเอียดแล้วก็พร้อมกับบันทึกลายนิ้วมือไว้ทั้งหมดด้วยส่วนพัสดุแล้วก็เอกสารต่างๆที่ต้องส่งถึงท่านเนี่ยตอนนี้ก็จะมีคนสกรีนให้ทุกครั้งครับแล้วจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกดีมากเลยนายขอบใจมากนะครับเอกก็เหมือนกันพ่อขอบใจมากนะที่ช่วยดูแลพ่อคุณกิรณาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ๆ และป้าน้อยก็เป็นลูกมือคอยช่วยพอรินเริ่มเอะใจเขาก็เลยไล่จันออกไงคนที่ช่วยเขาอ่ะไม่น่าจะมีแค่ผู้หญิงแก่ๆคนนี้นะพี่ว่าต้องมีคนอื่นอีกคนระดับคุณกิรณาเนี่ยจะต้องมีลูกน้องหรือไม่นักเลงที่คอยทำแทนหรือไม่ก็จะต้องมีคนกลางที่คอยเชื่อมคนพวกนี้ต้องหาหลักฐานมาเอาผิดพวกเขาให้ได้ตามคุณนาไปแล้วค่ะพี่หาที่จอดเลยเดี๋ยวลินไปเองเดี๋ยวลินตามคุณนาไปแล้วค่ะพี่หาที่จอดเลยเดี๋ยวลินไปเองเดี๋ยวลินThank you.
ทรนัดมากระทันหันน่ะเสียงานหรือเปล่าจ๊ะไม่เป็นไรครับแต่ไม่คิดว่าจะมาลาลึกลับแบบนี้นี่แม่นัดผมมาคุยเรื่องสารหนูหรือเปล่าครับสารหนูทำไมคือตอนนี้ผมกำลังสงสัยว่าที่พ่อโดนสารหนูไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มีคนตั้งใจส่งมาครับพูดอะไรใครจะไปทำอะไรแบบนั้นผมยังไม่ทราบครับแต่แค่คิดว่ามีคนที่คิดจะทำร้ายพ่อใครอ่ะคนที่จะทำแบบนี้ได้ถ้าไม่ใช่คนนอกไปเลยก็ต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดพ่ออย่างหมอเอกกำลังจะพูดว่าเอกสงสัยหมออย่างนั้นหรอเอกคิดแบบนั้นได้ยังไงหมอรักษาคุณพ่อดูแลคุณพ่อนานมาเป็นสิบสิบปีถ้าไม่ได้หมอพัฒนาป่านนี้คุณพ่อตายไปนานแล้วแหละหมอไม่มีทางทำแบบนั้นผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนี่ครับผมมาแค่ยกตัวอย่างแม่ดูจะเป็นห่วงหมอพัฒนามากเลยนะครับหมอมีบุญคุณกับเราอย่าคิดกับหมอแบบนี้อีกให้มันมีสาระบ้างอย่าฟุ้งซ่านมากเดี๋ยวจะเป็นผ่าวันนี้แม่คุณนัดคุณกินข้าวตอนไหนเหรอถามทำไมก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่แม่คุณนัดฉันไปกินข้าวร้านเดียวกับที่คุณไปมาวันนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่านัดกันยังไงจะได้เตรียมตัวถูกปกติแม่จะนัดล่วงหน้านะแต่วันนี้ยังไงไม่รู้โทรมาแบบฉุกละหุกบอกให้ผมไปถึงภายใน15นาทีดีที่ผมทำงานแถวนั้นนะจะไปทันนี่เก่งทำอะไรได้รวดเร็วหมายความว่าไงก็หมายความตามนั้นแหละขอบคุณนะที่บอกแค่ช่วงที่เราตามสั้นๆเขายังไหวตัวทันตามมาคณีมาตบตาเราได้ผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาน่ากลัวที่เราคิดนะเขารู้ได้ยังไงว่าเราตามกำชับป้าน้อยให้จับตาดูสลินไว้ให้ดีอย่าให้พลาดแล้วเรื่องที่เอกสงสัยคุณล่ะตอนนี้เขาแค่สงสัยเฉยๆอย่าเพิ่งไป
่งร้อนตัวไปผมอยากดูท่าทีของชลทิศมากกว่าว่าเขาจะทำยังไงต่อไปผมว่าท่านอย่าเพิ่งรีบกลับไปทำงานเลยนะครับน่าจะพักอีกสักอาทิตย์นึงไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเรื่องที่ให้ไปเช็คกันเป็นยังไงบ้างบริษัทคู่แข่งนี่ก็ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาส่วนบริษัทหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยมันก็คนละทาร์เก็ตกันไม่มีเหตุผลที่จะมาขัดขาบริษัทของเราครับถ้าไม่ใช่เรื่องทางธุรกิจชอบไหมขับได้ใช่ไหมขนาดแบ็คโฮยังขับมาแล้วเนี่ยชอบไหมลูกพ่อให้หนูอะคะนี่แล้วบัตรเนี่ยนะพ่อไม่ได้จำกัดวงเงินเอาไว้ดินอยากใช้อะไรเขาใช้ไปเลยแต่เขาไม่เก็บเงินที่พ่อเองไม่ต้องคิดมากนะของมีไว้ใช้แล้วอยู่กับพ่อนานๆนะบ้านนี้เนี่ยมันก็เป็นบ้านของลูกเหมือนกันพ่อคะหนูกับแม่ตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะกลับสระบุรีหนูไม่ได้จะอยู่ที่นี่ไปตลอดอันนั้นพ่อก็เข้าใจนะแต่ลินก็ต้องมาดูที่บริษัทบ้างลินก็รู้แล้วนี่ว่าตอนนี้พ่อไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้บริษัทเราก็มีแค่ลินกับเอกเราไม่อยู่กันแค่เนี้ยเราต้องช่วยกันไม่ทำแล้วใครจะทำลูกประชุมเรื่องรีสอร์ทที่สระบุรีด้วยเหรอคะไม่มีผมให้เซรินเข้ามาเองวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญจะบอกกับทุกคนนะไม่ครับท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านประธานจะลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแล้วให้คุณอัคนีขึ้นดำรงตำแหน่งแทนส่วนท่านจะคงไว้ที่ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารเพียงตำแหน่งเดียวต่อไปนี้ถ้ามีเรื่องอะไรก็ปรึกษากับเอกได้โดยตรงส่วนผมจะดูแลแค่เรื่องนโยบายส่วนอื่นๆเนี่ยเอกจะเป็นคนทำทั้งหมดยินดีด้วยนะครับว่าเอกมันได้เป็นกรรมการผู้จัดการอย่างนี้มันก็ได้คุมทุกอย่างในบริษัทเลยแล้วตำแหน่งอื่นๆเนี่ยมีเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างหรอคะนั่นสิคะจะให้หนูสลินทำฝ่ายไหนล่ะคะสลินเนี่ยผมจะให้ไปเรียนรู้เรื่องฝ่ายการเงินกับฝ่ายบุคคล
ต่อไปเนี่ยก็ไปช่วยอาพันเนเนี่ยเขาดูเรื่องการเงินกับฝ่ายจัดซื้อแล้วก็ช่วยคุณอรุณีเนี่ยดูเรื่องการจ้างพนักงานและการดูแลพนักงานอย่างพี่สิริคงต้องเริ่มจากศูนย์แพรกลัวเขาท้อนะคะเดี๋ยวแพรช่วยสอนนะคะคุณลุงต้องคงจะทำไม่